ท่านสำริดสุมาลีนะครับผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับท่านผอ.สำริดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณบินครับท่านครับครับผมขอบพระคุณท่านผอ.ครับท่านครับช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็เดินทางไปท้องสนามหลวงไปวัดพระแก้วกันเยอะใช่ไหมครับท่านครับครับก็วันหยุดก็ประมาณเกือบ 20,000 นะท่านนะโอ้โหเกือบ 20,000 เลย5อัพครับสัดส่วนนักท่องเที่ยวมากกว่าคนไทยไหมท่านไหนนะครับท่านครับนักท่องเที่ยวมากกว่าคนไทยไหมสัดส่วนสัดส่วนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวทางการงานที่เข้ามาเยอะอย่างน้อยๆก็15,000มากก็นับ20,000กว่าคนเนาะต่อวันเนาะท่านนะครับถ้าวันปกติวันราชการก็ประมาณสัก11,000ไม่เกิน16,000ครับประมาณนี้ครับแล้วทางเขตพระนครเรามีบทบาทยังไงบ้างท่านครับในการดูแลอำนวยความสะดวกให้เขาได้รับความปลอดภัยหรือว่าไม่ถูกล่อถูกลวงจากมิจฉาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านครับคืออย่างนี้ครับในฐานะเจ้าบ้านของภาพรวมนะครับตรงนี้เนี่ยการจะไปเข้าชมวัดพระแก้วหรือไปพระบรมมหาราชวังนะครับจะต้องผ่านไปที่อุโมงค์มหาราชกับอุโมงค์หน้าพระลานครับเป็นอุโมงค์ที่เปิดตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับกรุงเทพมหานครเป็นคนจัดสร้างตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานเขตพระนครเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของการที่จะดูแลสะดวกในพื้นที่ด้านล่างที่เป็นอุโมงค์ที่จะมาจากสนามหลวงก็ดีปกติแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาโดยรถโดยสารจะจอดหรือพักรถไว้ที่ลานปูนสนามหลวงทางฝั่งทิศเหนือของสนามหลวงเรานะครับครับแล้วก็จะค่อยๆไล่เรียงกันมาเดินเรียงแถวเข้ามาดูเรียบเข้ามาทางด้านถนนหน้าพระธาตุแล้วก็มาลงที่อุโมงค์แล้วก็ไปขึ้นที่หน้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็เข้าจุดคัดกรองทางด้านประตูทางด้านวิมานเทเวศฮะแล้วก็จะเข้าจุดตรงนั้นก็จะเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะเชื่อมชมนะครับนะครับแล้วตอนออกนี่ทางต้องเข้าออกทางอุโมงค์ทางเดียวกันหรือออกทางประตูด้านบนได้ท่านจะเข้าออกทางเดียวกันครับแต่ในขณะทางเดียวกันลงอุโมงค์ทางหน้าพระลานเนี่ยจะปิดคือจะให้วัฒนธรรมในการใช้พื้นที่เนี่ยผ่านอุโมงค์เข้าไปพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นท่าช้างก็ดีหรือสนามหลวงก็ดีครับในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายตำรวจมองว่าการที่จะใช้พื้นที่เปิดใช้พื้นที่ด้านรอบสนามทั้งหมดให้รถประจำทางก็ดีรถท่องนักท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยเข้าใช้พื้นที่เนี่ยยังไม่สะดวกเพราะว่าวัฒนธรรมในการใช้พื้นที่เนี่ยยังไม่เป็นไปอย่างที่อยากได้อยากมีครับเพราะทางสำนักพระราชวังก็ดีตำรวจท่องเที่ยวก็ดีทางนครบาลก็ดีหรือทางตำรวจสนชนะสงครามสนพระราชวังแล้วก็ทางสำนักงานเขตพระนครเนี่ยได้มีการประชุมหารือในเรื่องการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ยวยานพาหนะเพื่อไม่ให้ผลกระทบทางด้านการจราจรเนี่ยมีไปถึงพื้นที่ทางถนนรับเนินในรับเนินนอกรับเนินกลางด้วยครับครับซึ่งอุโมงค์ของกทมที่จัดสร้างขึ้นก็สวยงามเนาะใช่ครับนะครับติดแอร์ห้องน้ำทุกอย่างพร้อมสับเลยนะครับอันนี้ท่านผอ.อยู่ในพื้นที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมซึ่งตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าฟรีอีก1วันใช่ไหมครับท่านผอ.มีข้อมูลใช่ไหมครับท่านฮะปกติคนไทยเข้าฟรีอยู่แล้วครับท่านครับคนไทยครับฟรีเนาะนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งครับท่านครับที่ชวนท่านผอ.มาวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งที่ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับขับเข้าใจว่าขับรถมาเนาะและสุดท้ายก็มีคนโบกว่าเอาจอดแต่ขายพวงมาลัยขายในราคาที่แพงถ้าไม่ซื้อเขาก็ไม่ให้จอดไม่ให้จอดนะครับไอ้คันจะจอดก็เกรงว่ารถจะไม่เหมือนเดิมก็ถูกขูดถูกขีดอะไรพวกนี้นะก็เลยไม่มั่นใจไม่วางใจขึ้นมาเขาก็ร้องทุกข์มาเมื่อวานนี้ท่านผอ.ครับพอจะช่วยเหลือตรงนี้ยังไงบ้างกับองค์การฐานผ่านศึกที่เขาดูแลศาลหลักเมืองอยู่ครับท่านครับโดยภาพรวมของรายละเอียดแล้วเนี่ยทางองค์การฐานผ่านศึกก็ดีซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องของศาลหลักเมืองนะฮะพื้นที่โดยรอบของศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็สำนักงานเขตพระนครแล้วก็ทางสนชนะสงครามเนี่ยได้คุยกันมาตลอดครับการที่จะขายดอกไม้หรือขายของไหว้ที่มีราคาแพงเนี่ยเขาไม่ได้ขายเหมือนปกติแม่ค้าหาบเร่แผงลอยครับเขาสบโอกาสว่าคนไหนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาคิดว่าเขาจะขายสินค้าได้ในลักษณะที่เขาต้องการราคาที่ไม่เป็นปกติหรือนักท่องเที่ยวที่นำรถเข้ามาจอดและมาจากทางด้านด้านอื่นก็ดีหรือทางด้านถนนด้านเนินในแล้วก็จะเลี้ยวเข้าถนนหับเผยซึ่งเป็นถนนด้านข้างของศาลหลักเมืองใช่ไหมครับ
ครับก็จะต้องผ่านตรงนั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยจะมีป้ายบอกตั้งแต่ถนนด้านดำเนินในว่าในด้านในเนี่ยมีเครื่องไหว้เนี่ยจำหน่ายอยู่ด้านในเป็นขององค์การฐานพระศึกขอให้เข้าไปใช้เข้าไปซื้อด้านในหรือเข้าไปสักการะด้านในที่ด้านนอกเนี่ยจะมีมิจฉาชีพซึ่งกระทำการในลักษณะทุจริตหรือลักษณะที่หลอกลวงกับผู้ใช้ทางหรือผู้ที่มาท่องเที่ยวก็จะเป็นอยู่นี้ตลอดซึ่งถ้าท่านบอกว่าเมื่อวานนี้มีการร้องทุกข์เนี่ยไม่ใช่มีการร้องทุกข์รายแรกต้องนำเรียนอย่างนี้ครับครับเรามีการบริหารจัดการโดยมีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาผสมผสานกันอีกส่วนหนึ่งว่าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยกล้อง CCTV ขององค์การทางการเครื่องขยายเสียงข้างด้านในก็ประชาสัมพันธ์ว่าขอให้เข้ามาซื้อสินค้าด้านในแต่ว่าด้วยว่านักท่องเที่ยวก็ดีหรือประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ใช้รถเดินทางซึ่งไม่ค่อยจะรู้พื้นที่ไม่ค่อยชำนาญพื้นที่ก็จะเข้าพื้นที่ไปตรงนั้นแล้วก็จะอาศัยความใกล้ชิดตรงนั้นจอดพอจอดเนี่ยกลุ่มคนพวกเนี้ยจะมีพอสบโอกาสก็จะพยายามที่จะชักชวนให้จอดพอจอดแล้วก็จะต้องคราวนี้พอชักชวนให้จอดก็เหมือนเป็นค่าบริการครับครับก็จะมีการขายพวงมาลัยดอกไม้เครื่องเส้นไหว้อะไรก็แล้วแต่ในลักษณะที่ไม่ใช่ราคาปกติที่อยู่ในศาลภายในศาลขององค์การทางศึกก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าไปข้างในแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเราพลาดไปละเราไปซื้อข้างนอกแล้วราคาใช่ถูกรีดเลยครับก็เลยตรงนี้นะฮะทางเขตเนี่ยโดยฝ่ายเทศกิจเนี่ยถ้าไปในเครื่องแบบปั๊บเนี่ยกับทางสน.เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะหายตัวหมดครับฉะนั้นในบางส่วนก็จะต้องเข้าไปแล้วให้รู้ว่าคนนี้หน้านี้แล้วก็เข้าไปจับเลยชี้จับเลยหรือไม่ก็ในลักษณะที่อะไรครับในลักษณะที่มีกล้องผู้เสียหายมาบอกแล้วคนจากกล้องเลยว่าคนเนี้ยที่ทำให้รถฉันเสียหายถ้าฉันไม่ซื้อสินฉันไม่ซื้อสินค้าไม่ซื้อของไหว้ก็จะทำร้ายจะขูดขีดหรือว่าทำให้รถมีรอยอะไรทำนองนั้นมาจับในพื้นที่ที่เขาชักชวนให้จอดนะครับก็จะเป็นอยู่นี่เป็นบ่อยๆแล้วก็ทางสำนักงานเขตเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจในบางส่วนก็จะระดมกับสน.พื้นที่ในขณะเดียวกันขออนุญาตนำเรียนท่านไม่เอ่ยนะสกุลนะคุณดวงกมลเนี่ยเป็นผู้ดูแลขององค์การทางการศึกในศาลหลักเมืองใช่ไหมฮะครับครับก็ถ้ามีเหตุฉุกเฉินและเหตุที่อย่างวันนี้วันหยุดใช่ไหมครับครับหรือวันที่1วันที่2เนี่ยวันอัสสรหะวันเข้าพรรษาเนี่ยประชาชนที่จะมาไหว้ศาลหลักเมืองก็ดีพระราชวังก็ดีจะมีจำนวนมากขึ้นอันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มรอบในการที่จะเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาสบโอกาสในการที่จะหารายได้ในทางวิชาชีพหรือทุจริตครับอันนี้ต้องนำเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องขยายเสียงด้านในแล้วครับการทำรู้สึกแรงผ่านแล้วด้านนอกเนี่ยเรามี CCTV คอยจับผิดคนพวกนี้อยู่บางส่วนแล้วและขณะเดียวกันถนนด้านดำเนินในเนี่ยซึ่งเป็นถนนที่จะก่อนถึงศาลหลักเมืองใช่ไหมครับจะมีป้ายบอกว่ามีกลุ่มทุจริตในเรื่องพวกนี้อยู่ขอให้เข้าไปซื้อสินค้าหรือซื้อของไหว้ของมงคลต่างๆเนี่ยภายในศาลก็จะบอกในส่วนหนึ่งฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือประชาพันธ์ต่อไปอีกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าคุณเคยกับสนามหลวงเนาะให้นำรถเข้าไปจอดในสนามหลวงในฝั่งที่เป็นลานปูนครับเรามีเป็นพันๆคันครับทุกวันเนี่ยรถจอดรถทัวร์นี่เยอะแยะมากมายจอดกันทั้งวันจอดตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 18:00 นครับแล้วก็เดินนิดนึงถ้าสมมุติว่าส่งผู้โดยสารที่เป็นเครือญาติที่จะต้องที่ลำบากที่จะเดินจากจุดสนามหลวงก็ส่งที่ศาลหลักเมืองแล้วก็กลับเข้าไปจอดแล้วก็ผู้ขับขี่จะรอหรือว่าจะเข้าไปไหว้ศาลหรือว่าเข้าพระบรมมหาราชวังจะได้สะดวกในบางช่วงบางตอนแล้วก็ไม่ถูกหลอกไม่ถูกเอาเปรียบในทางที่เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางที่จะให้ไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นครับครับก็คือเราจัดที่จอดรถไว้ให้ในสนามหลวงอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติถ้าใครที่ไปไหว้ทางศาลหลักเมืองตรงนั้นแล้วไปเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับควรดำเนินการอย่างไรครับแจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งไปทางเขตดีครับถ้าเจอกับกลุ่มพ่อค้าลักษณะนี้ครับแจ้งได้ทั้งตำรวจและทั้งเขตครับแต่ถ้าตำรวจเนี่ยจะไวกว่าตำรวจเขาจะประสานทันทีกับเขตทันทีฮะตำรวจพอตำรวจเนี่ยกับเขตเนี่ยจะมีกองอำนวยการของเขตหรือของตำรวจเนี่ยอยู่ที่อุโมงค์หน้าพระลานห่างกันสักประมาณ200เมตรครับท่านครับก็ถ้าเข้าไปแจ้งตรงนั้นปั๊บเนี่ยทั้งเขตรับทราบเรื่องก็จะประสานตำรวจทางตำรวจรับทราบเรื่องก็จะประสานเขตครับก็ประสานทำงานกันเป็นทีมกันอยู่แล้วนะครับตัวผู้ทำผิดครับท่านครับ
ครับเพราะงั้นดีที่สุดก็คือว่าถ้าจะไปไหว้ศาลหลักเมืองก็ดีไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วก็ดีนะครับขับรถส่วนตัวไปจอดที่ท้องสนามหลวงได้เลยมีที่จอดรถเพียงพอรถหมุนเข้าออกตลอดทั้งวันนะครับท่านครับตลอดทั้งวันครับมีรปภรักษาดูแลความเรียบร้อยของรถของทรัพย์สินครับครับชัดเจนนะครับท่านครับต้องขอบคุณท่านผอ.สมฤทธิ์สุมาลีผู้อำนวยการเขตพระนครด้วยนะครับท่านครับที่ได้กรุณาชี้แจงนะขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ